สดีค่ะวันนี้รถก็ออกไปทำธุระมานะคะตั้งแต่เช้าเลยนะประมาณ8โมงครึ่งได้ค่ะสามีแบบว่ากินข้าวนอกบ้านกันดีกว่านะก็เลยมากันที่บาร์ของหมู่บ้านค่ะเช้าแบบนี้คนยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะกินข้าวกันตอนบ่าย2บ่าย3ใช่ไหมแต่ว่าสามีรถอ่ะเขาต้องกินข้าวประมาณบ่ายโมงค่ะเพราะว่าจะต้องไปทำงานตอนบ่ายโมงครึ่งวันนี้ไปทำบัตรประชาชนอันใหม่มานะคะใช้เป็นชื่อเดิมได้ค่ะไม่ต้องมีคำว่ามีสินะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่บ้านแล้วนะคะคุณสามีก็ไปทำงานแล้วค่ะมาเล่าต่อนะคะถึงเรื่องการทำบัตรประชาชนอันใหม่นะที่เปลี่ยนใหม่นี่ไม่ใช่บัตรหมดอายุหรือว่าอะไรนะคะเปลี่ยนเพราะว่าเขาลงนามอนุมัติกันมาแล้วว่าจะไม่ให้มีคำว่า miss อยู่ในบัตรประชาชนของรถนะคะเหมือนที่บัตรประชาชนของคนไทยเราจะมีคำว่านางสาวใช่ไหมคะว่าคิดว่าชื่อเนี่ย miss เนี่ยมันเป็นชื่อของรถนะชื่อที่แบบชื่อที่หนึ่งมีชื่อที่สองนะพัชมนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้รถมีปัญหาเกือบทุกครั้งเลยนะเวลาไปติดต่องานเกี่ยวกับทางของรัฐบาลนะคะเพราะว่าเขาก็จะขำกันซะส่วนใหญ่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าขำอะไรกันนักหนาขำอะไรขนาดนั้นคือขำแบบเอาให้เราตายเลยนะคงไม่มีชื่อตั้งหรอทำไมใช้ชื่อคำว่ามีดอะไรเงี้ยเพราะว่าคนสเปนเขาก็จะมีชื่อหนึ่งชื่อสองเขาใช่ป่ะแต่ไอความที่แบบในพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนของรถอ่ะมันมีคำว่ามีดนะคือโดยทั่วโลกเขาก็เข้าใจแหละแต่ไอความที่แบบคือคนสเปนนะเขาก็คิดว่ามันจะต้องเป็นชื่อหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาเวลาเขาเรียกชื่อรถนะเขาก็จะเรียกแบบตะกุกตะกักว่ามันจะเรียกมิสไหมหรือว่าจะต้องเรียกนะพัสมอนเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขานะก็แหละตอนนี้ก็ได้บัตรประชาชนอันใหม่มานะก็ไม่มีคำว่ามิสแล้วค่ะสามารถใช้ได้ไปอีกถึง10ปีนะคะถึงจะได้เปลี่ยนบัตรประชาชนอันใหม่นะคะก็ได้เวลาเอาต้นผลไม้ที่ซื้อมานะคะลงปลูกดินแล้วค่ะก็ต้องหามุมด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่ลงรอยกับคุณสามีนะคะเรื่องปลูกต้นไม้นะคะผักชีลาวค่ะออกมาเต็มเลยนะคะอีกสักประมาณ2อาทิตย์น่าจะเก็บได้นะต้นแก้วมังกรนะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงดินกันค่ะมันเกือบจะ2ปีได้แล้วเนาะยาวเย็นเลยค่ะก็เลยไม่รู้จะทำไงนะก็เลยตัดสินใจจะเอาไปลงดินให้หมดเลยนะคะโลโก้ป้าเด็ดปลาซีโต้โตเลยยัสซ่าแล้วนะคะคุณสามีเขาก็มีเวลามาปลูกให้แล้วนะคะต้องขุดให้มันลึกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่วิตามินใส่น้ำไปเยอะๆนะต้นฝรั่งขี้นกค่ะดอกสวยมากเลยต้นลูกพุนนะคะน่าจะเป็นพุนสีเหลืองค่ะต้นลูกพุนเหมือนกันค่ะเป็นพุนสีแดงนะคะต้นลูกพับค่ะต้นแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลแดงนะแพร่ค่ะพันธุ์ใหญ่นะต้นเนกชารีนนะคะมาโซนหน้าบ้านนะคะอันนี้ต้นเชอร์รี่ค่ะต้นเสาวรสนะคะอันนี้อยู่ที่รั้วหน้าบ้านเลยนะคะต้นอะโวคาโดค่ะอันนี้อยู่ประมาณได้2ปีกว่าแล้วนะคะราสเบอร์รี่นะคะจะย้ายองุ่นค่ะองุ่นไปปลูกตรงรั้วนะคะหน้าบ้านแล้วอันนี้ก็จะเป็นกูสเบอร์รี่ค่ะเรียบร้อยนะคะใส่วิตามินใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เอาแบบดินที่แบบดีๆอะค่ะบำรุงไว้ก่อนมันมีดอกแล้วนะคะมันก็น่าจะได้กินลูกกันเนาะเสร็จแล้วสลัดค่ะปลูกไว้20ต้นนะเหลือแค่นี้อะค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะใหญ่ด้วยปลูกครั้งแรกนะต้นใหญ่ย่อขุดหลุมปลูกต้นแก้วมังกรนะคะก็ลองผิดลองถูกเอานะคะว่ามันจะโตไหมหรือว่ามันจะตายค่ะประมาณ 50-50% นะคะบ้านรถเนี่ยมันจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะเพราะว่าลมจะแรงมากๆเลย
เราก็ใช้ภูมิปัญญาของเราค่ะทำที่กั้นนะคะจะห่อหุ้มด้วยพลาสติกอีกทีนึงค่ะกั้นลมค่ะด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวรถจะเอาก้อนอีกก้อนใหญ่มาทับอีกทีนะคะตอนนี้ก็คลุมพลาสติกให้ก่อนค่ะและพันด้วยสก็อตเทปใสนะคะทั้งรอบเลยลูซี่ก็มาช่วยด้วยค่ะใส่เกลือ